อิสราเอลหัวร้อนรัสเซียต้อนรับบิ๊กฮามาสเยือนจีปูตินไล่พ้นประเทศโดนสวนฮิซบุลลอฮ์ถล่ม3จุดและโจมตีฐานทัพสหรัฐ10ครั้งจากที่มีการรายงานถึงอิสราเอลได้มีการเรียกร้องให้รัสเซียขับไล่คณะผู้แทนขบวนการฮามาสออกจากประเทศท่ามกลางการสู้รบกันในพื้นที่ปาเลสไตน์และการเคลื่อนไหวของผู้นำรัสเซียที่สนับสนุนให้ปาเลสไตน์เป็นรัฐนั้นทั้งนี้เมื่อวันที่26ตุลาคม2566เว็บไซต์ Top War ได้มีการเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารที่สำคัญต่อท่าทีของอิสราเอลกับรัสเซียในการสนับสนุนปาเลสไตน์ว่ากระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงการเยือนมอสโกของคณะผู้แทนกลุ่มฮามาสโดยเรียกการเยือนมอสโกว่าเป็นก้าวที่ไม่ให้เกียรติและเรียกร้องให้ผู้นำรัสเซียขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากประเทศทันทีอิสราเอลมองว่าการเชิญผู้นำกลุ่มฮามาสมายังมอสโกนั้นเป็นขั้นตอนที่ไม่สมศักดิ์ศรีซึ่งก่อให้เกิดความหวาดกลัวและสร้างความชอบธรรมให้กับความโหดร้ายของกลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มฮามาสเราเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียขับไล่ผู้ก่อการร้ายกลุ่มฮามาสทันทีขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ยังไม่ได้มีการตอบสนองต่อคำกล่าวของอิสราเอลแต่ก่อนหน้านี้ได้มีการยืนยันแล้วว่าคณะผู้แทนของขบวนการฮามาสได้เดินทางมาถึงมอสโกแล้วโดยมีอาบูมาชุกสมาชิกของกลุ่มโปลิตบูโรของกลุ่มฮามาสเป็นผู้นำตามที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียคือมาเรียสคาโรวายืนยันในระหว่างการเจรจากับคณะผู้แทนกลุ่มฮามาสทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับการอพยพชาวรัสเซียออกจากฉนวนกาซาและการปล่อยตัวประกันโดยฝ่ายรัสเซียมาเรสคาโรวามีการติดต่อกับอาบูมาชุกเพื่อสานต่อแนวปฏิบัติของรัสเซียเพื่อปล่อยตัวประกันชาวต่างชาติที่อยู่ในฉนวนกาซาโดยทันทีและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการอพยพชาวรัสเซียและพลเมืองต่างชาติอื่นๆออกจากดินแดนของวงล้อมปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามมิคาอิลมอกดานอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้มีการพบปะกับผู้นำทางการเมืองของกลุ่มฮามาสระหว่างการเยือนกาตาร์หัวข้อการประชุมยังรวมถึงการปล่อยตัวประกันที่ขบวนการในฉนวนกาซาจับไว้ด้วยก่อนหน้านี้มาเรียสคาโรวาตัวแทนอย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียยังระบุด้วยว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกำลังเฝ้าดูความตื่นตระหนกถึงการโจมตีทางอากาศของกองทัพอากาศอิสราเอลที่เข้มข้นขึ้นในดินแดนซีเรียการซ้อมรบทางทหารของประเทศนอกภูมิภาคได้แก่สหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกยังก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากในสหพันธรัฐรัสเซียมาเรียสคาโรวากล่าวว่าโปรดทราบว่านอกเหนือจากการทิ้งระเบิดพรมตามปกติในฉนวนกาซาแล้วอิสราเอลยังโจมตีที่มั่นของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอนและซีเรียรวมถึงเป้าหมายในอัลเลปโปและดามัสกัสขบวนการฮิซบุลลอฮ์ตอบโต้ด้วยการยิงเป้าหมายทางทหารเป็นระยะที่ชายแดนอิสราเอลและเลบานอนในซีเรียและอิรักมีการโจมตีฐานทัพอเมริกันประมาณ10ครั้งโดยกลุ่มสนับสนุนอิหร่านในท้องถิ่น